ทีนี้ข้อที่6พยายานรู้สึกน่ากลัวพยะแปลว่าน่ากลัวมีกลัวจริงๆก็มีในบาลีว่าพายติวานพายติวากลัวจริงๆแล้วไม่กลัวจริงๆคือบางคนกลัวร้องไห้เลยก็มีอาตมาเห็นด็อกเตอร์ปุ่นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นยกคุณแล้วโอ้ผมรู้สึกกลัวครับขอไปพักกุฏิสักพักซะก่อนเถอะไปพักแล้วหายกลัวก็มาทำต่อมหาสิทธาปริญญาโทอันด็อกเตอร์ปุ่นปริญญาเอกแล้วมหาสิทธาเหมือนกันจบปริญญาโทพนั่งอยู่ข้างบนชั้นสองกลัวขอมานั่งข้างล่างก่อนที่จริงนะยานที่นี่แหละเขาไม่รู้สึกหรอกว่ายานไหนอาจารย์ก็ไม่ต้องบอกให้กำหนดไปทีนี้บางคนกลัวจริงๆเนนหนึ่งอยู่ประเทศพม่าเนนมาจากประเทศอินเดียเนนแขกอายุ25ปีร้องไห้เห็นกบก็ร้องไห้เห็นตุ่มก็ร้องไห้เอ๊ะอาจารย์เรานึกว่าเนนนี่บ้าไงพอรุ่งขึ้นถามอาจารย์เนนเป็นอะไรยาน4ไอ้ยาน6เนี่ยถึงพยายานนี่ยานนี้มันกลัวบางคนกลัวจริงๆมีลูกของนายสนิททัศนไพโรจน์ในช่างรถไฟอายุ12ขวบพ่อมานั่งอยู่เดือนหนึ่งแล้วเพิ่งถึงยาน3ลูกเขามาทีหลังพอนั่งพอถึงยาน4เพราะร้องไห้โห้มันกลัวไงโดยมากถ้าเด็กๆมันกลัวเพราะไม่เคยประสบมามันตกใจนี่ยาน4นะนี่ยาน6นะทีนี้ยาน7ยานนี้รู้สึกเสียวๆหวาดหวาดกลัวๆบางทีนึกกลัวเหมือนอย่างนี้เหมือนเห็นน่ะเสาตะเคียนแหลมแหมนี่ถ้าตกลงมานี่ถูกใครตายเลยกลัวแทนคนอื่นอย่างนั้นก็มีหรือไปเห็นหลุมถ่านเพลิงแหมนี่ถ้าตกไปตายเลยหรือไปเห็นคนขึ้นสูงๆนู่นโอ้นี่เสียวจังแหมอันนี้ก็มีอยู่ในลักษณะของยานนี้ยานที่6อันนี้ไม่นานพอยาน4ชัดแล้ว6 5 6มันจะถึงกันเลยจะมาชัดยาน8ยาน9แต่ยานที่7อาทิวะมีทุกข์มีโทษร่างกายของเราเลยประเดี๋ยวเจ็บโน้นประเดี๋ยวคันนี้ประเดี๋ยวปวดโน้นปวดนี่บางทีโรคติดเชื้อดวงหายแล้วมันขึ้นมาอีกประเดี๋ยวโรคความดันโลหิตหายแล้วมันขึ้นมาอีกโรคเก่าๆคล้ายๆหายไปแล้วมันฟื้นขึ้นมาอีกก็ใช่หรือธรรมชาติของเขาประเดี๋ยวนั่งประเดี๋ยวคันโน้นนิดประเดี๋ยวคันนี้หน่อยประเดี๋ยวจิตใจก็นึกถึงร่างกายเฮ้ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกินเนาะประเดี๋ยวเข้าห้องน้ำประเดี๋ยวขี้ประเดี๋ยวเยี่ยวประเดี๋ยวกินประเดี๋ยวถ่ายท้าละพัดนี่จิตมันจะเห็นมันจะเกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อมันเล่งเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายในยานนี้ที่นี่พอถึงยานที่8นิพพิทามันเล่งให้เกิดยานเบื่อจิตใจจะเบื่ออาหารก็เบื่อนอนก็นอนน้อยพูดก็พูดน้อยใครพูดของหมูนักก็ไม่เคยได้ไม่อยากฟังบางทีถ้าเป็นมีผู้หญิงคนหนึ่งหัวมาส่งข้าวผิดเวลานิดหน่อยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหาว่าไม่เอาใจใส่แหมมันเกิดได้พี่กับน้องเราสอบน้องเสร็จไปแล้วพอพี่มาตอบคล้ายๆน้องเฮ้ยทำไมอ่ะจำของน้องหมดเลยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยเนี่ยจิตในนี้มันเป็นนั่นเขาเรียกว่านิพพิทาโกรธง่ายหงุดหงิดใจคอบอกคุณไม่เคยรับเพราะนั้นผู้ปฏิบัติต้องรู้กันดุไม่ได้ถึงว่าเขาต้องปลอบต้องปลอบว่าดีมันดีแล้วเพราะฉะนั้นยานนี้นิพพิทายานเบื่ออาหารก็น้อยนอนก็น้อยพูดก็น้อยใครพูดของหูน้อยก็มันก็ได้โกรธง่ายยานนี้นะเรียกว่านิพพิทายานเบื่อเห็นครูอาจารย์ก็ไม่อยากดูหน้าเห็นคนที่รักก็ไม่อยากพูดอยากจาประสัยนี่แหละสภาวะของยานเคยแต่งเนื้อแต่งตัวดีๆแต่ก่อนนี่โอ้ยพวกเพชรนินจินาอยากแต่งพอถึงคนนี้ไม่ค่อยสนแล้วนั่งเฉยจิตใจหน้าตาบอกคุณไม่รับโศกเศร้าสมเด็จพระราชินีนี่ชัดชัดในหลวงรัชกาลที่8สวรรคตท่านมาปฏิบัติพอถึงยานนี้ญาติโยมมานั่งดูเอ๊ะทำไมวันนี้สมเด็จเป็นอย่างนี้เนาะท่าทางหน้าตาเศร้าๆคล้ายๆแดดกล้าหญ้ามันถูกแดดเผาคล้ายๆอย่างนั้นหรือคล้ายๆของหายคล้ายๆคนที่รักตายจากไปหน้าตาไม่เบิกบานแจ่มใสเนี่ยมันแสดงออกให้คนรู้คนอื่นดูพับรู้ทีนี้ยานที่9มุนจิตุกัมมยตานยานนี้คันคันกระวนกระวายตามร่างกายนั่งก็ไม่ค่อยดีนอนก็ไม่ค่อยดีเดินก็ไม่ดีไม่ได้สมาธิเลยผุดลุกผุดนั่ง
ใจก็นึกแล้วทีเนี้ยพอถึงยานนี่นึกแล้วเอ๊ะท่านปฏิยกเตาบางทีเหมือนตัวกูดร่วงตัวบุ้งตัวอะไรใดๆมันไต่ไปในข้างในเสื้อสลัดออกมันก็ไม่มีเมื่อถึงยานนี้จิตใจคิดแล้วเอ๊ะเรานี่หมดบุญวาสนาบารมีหรือกันมั้งนึกว่าเรานี่ไม่มีบุญแล้วได้เท่านี้ก็พอแล้วหนีไปอยู่บ้านอยู่ช่องดีกว่าออกมานมนานแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยเอาคงบุญปุญวัสนานี่แหละอวิชชาปัจจยาสังขารานี่แหละตัวปฏิจจสมุปบาทเวลาเกิดมันเกิดขึ้นอย่างนี้ผู้นั้นไม่รู้หรอกนั่นแหละอวิชชาปัจจยาสังขาราความไม่รู้ว่าอันนั้นมันเป็นของดีมันก็สร้างจิตสร้างใจให้นึกอยากจะกลับบ้านกลับช่องแล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งน้องพ่อสอบไปเสร็จแล้วม้วนเสือมันหมอนมาไว้จะขอลากลับบ้านเป็นไงยอมโอ้ยดิฉันอยู่ไม่ไหวเจ้าคำเป็นไงนั่งไปก็ไม่เคยดีคันตามเนื้อตามตัวกระวนกระวายดิฉันบทบุญวาสนาบารมีแล้วจะขาดเท่านี้พอแล้วชาติเนี้ยบอกโยมนี่แหละมันดีแล้วนี่เขาถึงญาณก้าวแล้วเขาเรียกญาณม้วนเสือม้วนหมอนโยมถึงแล้วโยมเลยดีใจคลี่ปฏิบัติต่อไปอีกฝรั่งคนหนึ่งน้องพ่อไปทอดกฐินธนบุรีคืนเดียวพอถึงยานนี้เปิดไปนอนโรงแรมเอราวัณเลยพอโทรศัพท์คุยกันถึงยานก้าวเลยนี่เขายานมุ่นเสือมันมอนหอบไอ้ที่นอนมาปฏิบัติต่อไปอีกพอเทศแล้วยานถึงยานนี่เจ้าหัวนอกคลากใหญ่เลยก็บอกแม่มันตรงของผมจริงเลยเจ้าว่านั่นจะบันทึกเทปไปนี่ยานก้าวยานที่สิบปฏิสังขายานใจเข้มแข็งยานเนี่ยจริงเอาจริงสู้ตายยานนี้ใจน้อยนะเนี่ยดุอาจารย์ดุไม่ได้ต้องปลอบยานนี้ต้องปลอบยานนี้ดุไม่ต้องดุแล้วยานเนี่ยใจเข้มแข็งมีอาจารย์เจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงส่วนมากบางทีหนักบางทีเขาหนาวเราร้อนบางทีเขาร้อนเราหนาวบางทีเหมือนเอาตะปูตีบางทีเหมือนเอาเลื่อยตัดเหมือนเอาเลื่อยตัดท้องก็มีแต่โดนมากมันเจ็บแป๊บเหมือนเข็มแทงเหมือนมันเจ็บแป๊บตามร่างกายของเรามีบางทีน้อยบางทีมีมากส่วนมากจะเป็นอย่างนี้แต่ถึงลักษณะของยานี้หนักตัวหนักเหมือนอะไรทับก็มีบางคนก็รู้สึกว่าตัวร้อนเมื่อแตกทั้งที่อยู่ห้องแอร์และบางคนหนาวทั้งที่มันร้อนบางคนก็เหมือนเอาตะปูตีเหมือนเอาเลื่อยตัดแล้วแต่จะเกิดยาเนี่ยแต่ก็ไม่นานทายานสี่ชัดแล้วพวกนี้สบายไม่ช้าขอให้ตั้งใจทำยานที่11สังขารปิขยานเฉยนั่งเพลินเวทนาไม่กวนแต่ก่อนนั่ง15นาทีก็ปวดแข้งปวดขาบ้างบางทีก็เป็นเหน็บบ้างแต่พอถึงยานนี้นั่งนานเท่าไรก็นั่งได้เวทนาไม่กวนนี่ยานนี้สบายจวนแล้วถึงยานนี้จวนแล้วต้องระมัดระวังให้มากพอถึงยานที่12อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำหมายเขามาเริ่มแต่จากยาน4 5 6 7 8 9 11ไปไม่ได้กลับไปกลับมาเขาเรียกอนุโลมนั่งสังเกตให้ดีเถอะบางทีนั่งสบายดีบางทีไม่ดีเลยวันเดียวกันนั่นแหละนี่เพราะยานมันขึ้นมันลงมันขึ้นมันไปไม่ได้มันจะรวมกำลังเข้ามาถึงยานนี้ที่นึกว่ากำลังเขาพอเขามีองค์คุณ6ข้อเนี่ยนันทินจะพยัญจะวิปหายะสภังขาริสุทาสิโนไม่ดีใจไม่เสียใจเพลินเหมือนถนนดีๆเครื่องบินไปบนฟ้าก็ดีเรียบไม่มีลมไม่มีอะไรเหมือนกับไม่ไปเลยอันนี้แหละเรียกว่ามันเรียบถนนดีๆซุปเปอร์ไฮเวย์เอาน้ำมาคล้ายๆน้ำมันไม่หกเลยเนี่ยเพราะถนนมันดีนี่เหมือนกันพอถึงยานนี้ชวนแล้วอย่างนี้อนุโลมยานอนุโลมตามยานต่ำตั้งแต่4ถึง11อนุโลมตามโพธิปักขีธรรม30ประการเขารวมกำลังสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพธิธงค์7มรรค8เขาจะเริ่มรวมกำลังแต่ยังไม่พร้อมทั้งหมดแต่เริ่มรวมแล้วได้ 99% แล้วทีนี้เมื่อถึงยานนี้จริงๆมี3ลักษณะเริ่มเห็นอริยสัจ4ชัดยานนี้เขาเรียกสัจจานุโลมิกยานแต่ยังไม่ถึง 100% 90% ถึงตรงนี้ 99% ถึงนี้มันจริงจะ 100%
ทีนี้เมื่อถึงญาณ นี้มี3ลักษณะญาณ นี้เป็นญาณตัดสินครั้งสุดท้ายที่จะเข้าสู่พระนิพพานนะเขาเรียกว่าเป็นญาณสุดท้ายรู้ความรู้สึกครั้งสุดท้ายมี3ลักษณะ1กำหนดพองหนออยู่หนอพองยุบมันจะไวทีเข้าทีเข้าแล้วขาดวับจับได้1ถึง4ถึงนี่จับไม่ได้แต่พอถึงนี่มันจับได้ว่าขาดลงไปตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบและก่อนจะขาดมี3ลักษณะ1ไวพองยุบทีเข้าบางทีใส่หนอไม่ทันใกล้กำหนดรู้หนอรู้หนอใส่พองหนออยู่หนอไม่ทันเอารู้ใส่นี่มันขาดแวบจับได้ว่าขาดลงไปตอนพองหรือตอนยุบเมื่อขาดลงไปแล้วถึงนิพพานนิพพานของท่านผู้นี้นี่มันจะถึงมรรคญาณอันนี้มันขาดรู้อันนี้ไม่รู้นะโคตรรูปญาณไม่รู้มรรคญาณรู้ผลญาณไม่รู้นะจะมารู้ปัจจเวคญาณตั้งแต่นี้ไม่รู้เนี่ยแต่ตรงนี้รู้สุดท้ายว่าขาดลงไปตอนไหนตอนพองหรือตอนยุบนี่เป็นญาณที่12มี3ลักษณะ1พองยุบเร็วเข้านี่คืออนิจจังเมื่อถึงนิพพานครับนิพพานของผู้นั้นชื่อว่าอนิมิตนิพพานหรืออนิมิตวิโมกวิโมก3ก็เรียกวิโมกก็คือนิพพานอนิจจังทุกขังตาเป็นเครื่องบอกว่านิพพานของท่านผู้นี้ชื่ออะไรถ้าผู้ใดเห็นอนิจจังนิพพานชื่อว่าอนิมิตนิพพานนี่ถ้าผู้ใดเห็นทุกขังที่เนี่ยกำหนดพองยุบมันจะแน่นอึดอัดเหมือนจะขาดขาดแวบจับได้นิพพานชื่อว่าอัปปนิหิตนิพพานถ้าผู้ใดเห็นอนัตตาพองยุบเบาลงขาดแวบถึงนิพพานนิพพานชื่อว่าสุญญตนิพพานนิพพาน3ชื่อก็เพราะอันนี้เป็นเครื่องวัดผู้ปฏิบัติสังเกตง่ายๆว่ามันขาดลงไปตอนไหนแต่ไม่ใช่นั้นนะมันไม่ใช่มันมีลักษณะคล้ายกันนะหนึ่งเวลาเกิดปีติสะพงกไปข้างหน้านิยานสามสองปัสสธิจิตเจตนิสงบไปข้างหน้านี่ก็ยานสามสามปัสสธิปีติปัสสธิสมาธิดีขึ้นดิ่งลงพบไปข้างหน้านี่ก็ยานสามและสีอุเบกขาใจลอยเวลาจิตเข้าพวังสงบพบลงไปนิยานสามห้าง่วงนอนกำลังนั่งไปตัวมันค่อยก้มลงก็ลงพอสงบคุบตาใสแก้วขณะนี้ง่วงนอนนะอันนี้ไม่เอานะอย่าไปนึกว่าตัดสินว่ามันจริงนะเพราะอันนี้มัน5อย่างนี่ปลอมที่ดีมีอย่างเดียวคือข้อที่6เรียกว่าสันตติขาดมันไปข้างหลังก็ไปข้างๆโดยมากอ่ะถ้าไปข้างหลังแล้ว 100% ดีแต่ถ้าลงข้างหน้าแล้วต้องระวังให้มากเพราะมันหลอกก็มีแต่ถ้าเราจับได้แน่มันก็ไปได้นะเงาอันนี้ยานที่12จบแล้ว13โคตรภูยานโคตรของปุถุชนปุถุโคตรภูแปลว่าครอบงำยานปัญญาครอบงำโคตรของปุถุชนเราอยู่ในโลกนี่เป็นปุถุชนแปลผู้หนาผู้หนาไปด้วยกิเลสชื่อว่าปุถุชนโคตรภูยานยานครอบโคตรของปุถุชนเพื่อจะขึ้นสู่โคตรพระอริยเจ้ารูปนามดับขันห้าดับหมดในขณะนี้ดับแล้วถ้าไม่ดับเป็นนิพพานไม่ได้นี่หน่วงนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยหนึ่งขณะจิตเนี่ยหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตเขาเรียกโคตรภูยานตรงนี้รู้สึกว่ามันดับไปตอนไหนตรงนี้เงียบหนึ่งขณะจิตนั้นคือโคตรภูยานหน่วงนิพพานเป็นอารมณ์แต่ยังไม่ถึงนิพพานแท้เหมือนกับโยมชงกาแฟมาหลวงพ่อฉันโยมเอาช้อนชิมดูช้อนหนึ่งรสมันเป็นยังไงบ้างแต่ยังไม่ได้เอาดื่มคือกลงไปทั้งหมดอันนี้เรียกว่าเหมือนอย่างนี้นี่โคตรภูยานชิมอาหารโยมทำกับข้าวชิมดูสิมันแซ่บอีหลีมันอร่อยไหมนั่นแหละนั่นแหละอันนี้เท่ากับโคตรภูยานนะทีนี้หนึ่งขณะจิตนิดเดียวมรรคญาณมะแปลว่าข้าขะแปลว่าไปมาริติติโมโคคัจจติติโคโมจะโสโคจะติมักโคแปลว่าฆ่ามะตัวนี้แปลว่าฆ่ากิเลสตายฆ่าตัวนี้ไปฆ่าแล้วหนีมาอยู่แล้วนี่มักขยานปัญญาฆ่ากิเลสกิเลสดับตรงนี้ตายตรงนี้มักขยานเนี่ยมีนิพพานหนึ่งขณะจิตไม่ใช่นานนะแค่เดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองโลกนี้โลกหน้าเขาเถียงกันเ
ที่พุทธสมาคมแต่ก่อนเถียงกันบางคนนิพพานต้องมีตามีหูไม่มีใครจะรู้อย่างโน้นอย่างนี้นั่นคือไม่เข้าใจตถาคตังนังภิกขเวภิกษุหลายนิพพานนั้นเป็นอายตนะใช่คนเข้าใจว่าอายตนะคือตาธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมณ์นี่โคตรภูมัคคยานนี่มีนิพพานเป็นอารมณ์กิเลสขาดตรงนี้เมื่อถึงญาณที่14ครั้งที่1นี่1เลข1กิเลสของเรามี12ตัวคนละเฟื้องโลภะ8โทสะ2ข้อ2นี่แหละที่มันดื้อที่สุดพระโพธิ์เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร12ตัวนี้เป็นอนุสัยนอนดองอยู่ในใจเหมือนจิตกรก้นตมเมื่อถึงนิพพานครั้งที่1โลภะ8ตายไป4ที่4น่ะคืออะไร1โสมนัสสะทะตังทิฏฐิสัมมิตังสังขาริกังเวทําบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปทําบาปเองนี่ดวงนี้ดื้อ2เวลาทําบาปดีใจเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนนึงทํา3เวลาทําบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปทําบาปเอง4เวลาทําบาปมีใจเฉยๆเห็นว่าไม่เป็นบาปเพื่อนชวนนึงทํา4ดวงนี้เรียกว่ามิจฉาทิฏฐิมีในสมองทุกคนอย่านึกว่าบวชแล้วมันออกตัวมิจฉาทิฏฐิมันไม่ออกออกต้องออกด้วยวิปัสสนาต้องถึงญาณนี้ถ้าไม่ถึงญาณนี้ไม่มีทางมันคนส่วนมากจะนึกว่ามีไม่มีมิจฉาทิฏฐิแล้วเข้าใจผิดโดยละเอียดเขามีอยู่ทำไมถึงตรงนี้ไม่มีทางออกนี่เขาเรียกทิฏฐิกตะสัมปยุตตกิจในอภิธรรมมีอยู่4ดวงดวงนี้แหละดื้อที่สุดนี่แหละถ้า4ตัวนี้ตายเป็นพระโสดาบันปิดประตูวายเด็ดขาดไม่มีทางที่จะกลับไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตปนุกายสัตว์เดรัจฉานไปไม่ได้เป็นเด็ดขาดศีล5มั่นเป็นนิจตั้งแต่วินาทีนั้นเป็นต้นไปนี่แหละคือต้นศีลน่ะเดี๋ยวนี้เราให้กันมาให้แต่ปากแต่ปลายศีลเท่านั้นลองนึกดูสิให้มากี่ปีกี่ร้อยกี่พันปีแล้วพระให้ศีลมันก็อยู่แค่นั้นแหละหลวงพ่อนี่บางที14กันก็มีให้ศีลวันหนึ่งแต่เปล่ามันก็อยู่เท่าเดิมเลยเคยกินเหล้ากินเท่าเดิมแหละไปสอนในคุกเดือน3เพนในคุกอ่ะของเปรมเนี่ยมีนักโทษ 4,000 พอเดือน6เพนไปสอนมี 5,000 พอเดือน8อาสรหะไปสอน 6,000 กว่าโอ้ยเรานี่มันเทศดีเปิ่นไปเทศเท่าไรเข้าคุกเรื่อยเออนั่นสิเนี่ยมันไม่ได้หรอกโยมศีลเนี่ยเราให้ไม่ถูกต้องปฏิบัติอย่างนี้อย่างอาจารย์มันแม่ศิริสอนนี่ถ้าอย่างนี้โอ้รับรองนักโทษในคุกที่เอามาทีให้ปฏิบัติอย่างนี้ขอคนละเดือนเท่านั้นแหละไม่ต้องเอามากหรอกปล่อยออกไปจะไม่กลับมาสู่คุกสิตรังอีกเพราะหลวงพ่อไปทดลองแล้วอยู่กับข้าหลวงจังหวัดขอนแก่นในพรมสุดสุขนนายพรมสุดสุขนข้าหลวงบอกท่านผมไม่ต้องการมากหรอกได้ 2% ผมก็พอใจแล้วเอ้าอาตมาสอน3เดือนโยมเอ้ยสอนให้รู้จักบาปปุญคุณโทษหมดนั่นแหละเอามาเล่าให้ฟังหมดนรกกี่ขมมันข้าเรียบร้อยดีเอาข้าหลวงเลี้ยงเพลนให้พระสวดมนต์ให้เขาฟังนะก่อนจะปล่อยท่านข้าหลวงก็เชื่อทำตามหมดเวลาจะปล่อยญาติโยมเอ๋ยให้เขาทานอาหารเสร็จให้มายืนสาบานต่อหน้าพระข้าพระเจ้าขอปริญาณสาบานตนต่อหน้าท่านข้าหลวงต่อหน้าเจ้าคณะจังหวัดข้าพระเจ้าจะไม่ขอกลับมาสู่คุกสู่ตารางอีกอาตมากับเกี่ยวคณะจังหวัดอาตมาเป็นข้อ2จังหวัดข้อ1กับพรมน้ำพุทธมนต์ให้สวดจนโตกลับไปด้วยความมีเมียมแจ่มใสสบายที่ไหนน่าโยมเอ้ยพอวันพรุ่งนี้ไปลักรถจักรยานติดคุกอีกแล้วเราก็นึกว่าเทศดีแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้หาทางใหม่เนี่ยตอนนั้นไม่ได้ทำกรรมฐานเลยพอจบประโยคเรียนประโยค9สอบปั๊บเข้ากรรมฐานเลยทางนี้แน่ธรรมยุทธ์ทะเล่นมาเยอะเรามานิกายยังไม่ได้เล่นเอ้าอาตมาก็ปฏิบัติพอได้บัตรเสร็จไปสอนให้คุกบางขวางลองดูซิที่มันดื้อที่สุดเสือจุ้ยเสือใบเสือปมแน่เสือจุ้ยเรื่องโยมเอ้ยติดคุกตลอดชีวิต76ปี300วันรวมลองคิดดิเอาอะไรไปติดเอากระดูกเหรอถามเจ้าหน้าที่เขาเอาอะไรไปติดโยมก็76ตลอดชีวิตตายใช่ไหมใช่แล้วแถมอีก76ปีแถมอีก300วันเอาอะไรไปติดมันโทษไปปล้นทีนี้ไปฆ่าทีนี้แล้วมันเกินกำหนดแต่ยังสู้ไอ้โม่งไม่ได้นะไอ้โม่ง700ปีติดคุกอ่ะเฮ้อดูสิ
ทีนี้พอบางเข้ากรรมฐานโยมเอ้ยเรียบเสือจุ้ยไม่ต้องใส่โซ่แล้วโอ้ยเป็นนักโทษชั้นดีเลย12ปีออกแล้วตลอดชีวิต76ปี300วันติด12ปีเท่านั้นมันเรียบร้อยมันดีออกแล้วทีนี้อีกคนหนึ่งเสือโฮมอยู่ปราจีนบุรีโยมเอ้ยเอาเรื่องเทศนานขนาดนี้ตีธรรมะตีกระดานแล้วลงนรกสวรรค์ไม่มีอนุสาอาจารย์วนวนไปสอนมันชี้หน้าบอกไอ้หมูมาแล้วไอ้หมูมาแล้วขนาดนั้นนะโยมนะโอ้ยอาตมาเพิ่งเห็นนี่แหละคนมาเหลือเกินเอ้เราจะเอาไหวไหมเนี่ยลองดูสิเราเชื่อว่าของเราสอนได้โยมอาตมาจะเอาโซ่ออกให้มันสองเส้นผูกขาสองข้างผูกเอวด้วยเอาไหมโยมขอให้ทำกรรมฐานหนึ่งเดือนโยมเอาครับโยมไม่ต้องไปทำงานหรอกเอาก็ให้เจ้าหน้าที่แก้โซ่ให้เขาถอดโซ่ออกให้ใครสบายเขียงถือศีล8โอ้ยปฏิบัติกรรมฐานดีเวลาจะเลิกต้องเทศอย่างนี้เทศนิยานเอาใครมีประสบการณ์ทางอะไรยืนขึ้นโพดเสือจุ้ยเขียนมาเลยบอกเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดผิดนึกว่าบุญบาปสวรรค์นรกไม่มีข้าพเจ้าฆ่าคนตายแต่อายุ13ขวบเบ็ดเสร็จหมด31ศพเรื่องสวรรค์นรกไม่เคยเชื่อเลยที่ข้าพเจ้าชั่วพอได้วิชามาจากพระปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เข้าบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อ 100% แล้วออกไปนี่ขอคืนวิชานี้ขอบวชจนตายเลยแต่ก็ได้ออกบวชจนตายเลยเหมือนกันนี่เสือจุ้ยไอ้เสือโฮมเสือจันนี่อีกคนหนึ่งเป็นสงัดชื่อสงัดสักลายเต็มตัวอยู่ทางสุพรรณบุรีคนนี้ติดคุกมาแล้วเหลือ4เดือนจะออกเอ๊ะไหนๆจะออกเขาวางแผนไว้ออกปั๊บคราวนี้ไปฆ่าอีก5ศพเข้าคุกตารางเรื่องเล็กมีข้าวกินนะมันว่างนี่นะเขาไม่กลัวนะถึงอยู่ข้างนอกก็ทำงานจึงได้กินข้าวอยู่ในคุกก็ต้องทำงานเพราะฉะนั้นไม่กลัวออกไปนี่จะฆ่าล้างแค้น5ศพไหนๆจะออกไปแล้วขอทำกรรมฐานหน่อยหลวงพ่อต้องจับฉลากมันนักโทษต้อง 4,287 คนนะจับฉลากเดือนหนึ่งไม่ถูกเดือนที่สองถูกหรือสองเดือนพอเดือนที่สองเท่านั้นสิ้นเดือนหลวงพ่อขอประชุมอย่างนี้อ้าวใครมีอะไรเคินคนพูดเสือสงัดบอกว่าเมื่อก่อนข้าพเจ้าคิดว่าออกไปนี้จะไปฆ่าล้างแค้นอีกฆ่าสมบัตินี่ไม่เอาแล้วยกให้เป็นโอโหสิกรรมจะไม่ขอก่อกรรมทำเวรกับใครอีกแล้วหลวงพ่อไปนั้นมันตามไปเรื่อยไปอุดรขอนแก่นไปภาคใต้ไปนั้นมันตามไปต้องบวชให้อาบวชให้แล้วโอ้เรียนอภิธรรมเก่งเข้าใจดีเดี๋ยวนี้คนแย่งกันเป็นสมภารเป็นพระครูแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ทางหนองโพสุพรรณบุรีเนี่ยงานี่นี่มัดกลับเนื้อกับตัวได้อย่างนี้อาศัยพระธรรมของพระเจ้าในปฏิวัติจิตใจเขาเด็กเรียนหนังสือไม่ดีลูกพลอากาศโทวัชรินทร์สรคบงาเรียนหนังสือไม่ดีพ่อแม่ก็จะไม่ให้ไปเมืองนอกแต่คันมานั่งกรรมฐานเข้าตรงกันข้ามเรียนหนังสือเก่งฝรั่งเขาชมปลอคะแนนเกรด A เกรด A พ่อกลับมาพ่อฝากบริษัทเอ็ดโซทำงานให้โอ้ฝรั่งเขาเก่งฝรั่งบอกไม่เธออายุเพิ่ง20ปีนะสตาร์ทครั้งแรกฉันจะให้เธอ 4,070 บาทถ้าเธอ25ฉันจะให้ 5,000 เดี๋ยวนี้เงินเดือนทั้ง 6-70,000 แล้วพ่อเป็นในพลหมื่นกว่าบาทเห็นไหมเลยผู้หญิงคนใดจะเป็นแฟนลูกชายต้องเข้ามาตานก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาไปวัดได้มาปฏิบัติกรรมฐานจับมั่นให้เป็นสะพ้ายอยู่บ้านนั่นเลยยกบ้านใหญ่ให้เลยนี่อานิสงส์ของธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถปฏิวัติจิตใจคนให้เป็นอย่างนี้เอาจบลงไปแล้วนอกเรื่องแต่มันก็อยู่ในเรื่อง ต่อมามรรคญาณกิเลสถึงมรรคญาณขั้งที่1หาดกิเลส2ตัวตายไป5โลภะ4แล้วก็โมหะ1โมหะมี2อุทธัจจวิจิกิจฉาวิจิตาตัวนี้เลยสงสัยอ่ะบาปมีไหมบุญไหมคือวิจิตามีด็อกเตอร์คนหนึ่งจากอเมริกาหลวงพ่อครับผมก็ดีฝรั่งก็ดีสงสัยเรื่องนรกบอกใช่ไม่สงสัยอะไรวิจิตาอยู่ในสมองคนคุณอยากถอดไหมอยากถอดได้รู้ไหมไม่รู้ถอดด้วยปัญญาจีขั้นรู้ไหมไม่รู้อธิบายให้ฟังนี้ขั้นนี้มีจีขั้นรู้ไหม16ขั้นขั้นที่ไรสอดได้ขั้นที่14ของที่1มีไหมของคุณอ่ะไม่มีครับเข้าปฏิบัติเลยคนเนี่ยเอากิงเอาจังด็อกเตอร์อมรรักษาสัตว์เป็นศาสตราจารย์แล้วเนี่ยดีปฏิบัติเก่งส่วนคนหนึ่งด็อกเตอร์โชตนี่ตายไปแล้วท่านครับผมเข้าใจพระพุทธเจ้าไม่เทศเรื่องนรกสวรรค์เทศที่โยม
แล้วก็อธิบายทางจิตสายให้ฟังเอ๊ผมสงสัยใช่อาตมาถามโยมก่อนโยมเกิดวันไหนเกิดวันจันทร์ครับแน่เหรอแน่อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เกิดวันจันทร์ครับท่านเถียงผมทำไมล่ะอ้าวก็โยมว่าเกิดวันจันทร์อาตมาว่าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยโยมแน่หรือแน่เวลาตกจากท้องแม่ร้องอีเว่แว่อยู่บนเบาะจำได้ไหมจำไม่ได้ครับเนี่ยใครบอกโยมว่าเกิดวันจันทร์พ่อกับแม่อ้าวนี่โยมเชื่อพ่อกับแม่ใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอออาตมาเหมือนกันพ่อของอาตมาคือพระพุทธเจ้าเทศไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่27ธรรมบทภาค1หน้า20นะหิธรรมโมอัตโมจะอุโพสมิปาจิโนอัตโมนยังเรติธรรมโมปาเปติสุขติงบุญและบาปมีผลไม่เหมือนกันบาปมันไปตกนรกบุญขึ้นสวรรค์อาตมาเชื่อพ่อของอาตมาเหมือนอย่างนี้ถ้าหายสงสัยนิดหนึ่งจะยังสงสัยอยู่ขนตามีไหมโยมมีครับดูสิเห็นไหมดูเท่านั้นก็ไม่เห็นขาดอะไรอ่ะขาดกระจกโอ้นรกก็ขาดปัญญาแล้วจิตตรงไหนเป็นตัวนรกจิตมีกี่ดวงโยมรู้ไหมไม่รู้89ดวง121โดยพิสดารดวงไหนเป็นตัวนรกรู้ไหมไม่รู้ครับโทสะโทเสนหิกิวินตาสัตว์ทั้งหลายตกนรกเพราะโทสะโยมมีไหมโทสะไหมมีครับเออเหมือนโยมมีเมล็ดมะม่วงอกร่องกะร่อนโยมอยากได้มะม่วงอกร่องแต่มือโยมไม่คว้าปุ๊บได้มะม่วงกะร่อนมันจะเป็นอกร่องไม่ปลูกไม่เป็นครับเพราะอะไรพันมาการอนก็เมื่อพันโทสะมีทำไมจะไปนรกไม่นายโยมเอ้าชักสงสัยแล้วตัวอย่างพระเทวทัตโยมยามาติโยมเลยพระพุทธเจ้าบวชให้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าสอนกรรมฐานให้เล่นสมถะได้ฌานเหาะได้ผลที่สุดคิดข้าพระพุทธเจ้ากลิ้งก้อนหินให้กระทบประบาทพระพุทธเจ้าว่าเทวทัตเธอจะถูกเป็นในสุขตรงนั้นตรงนั้นพระเทวทัตอิมพอสิเบิลเป็นไปไม่ได้ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเลยเปิดหีเลยเห็นไหมล่ะวันหนึ่งมาพอดีเลยพาถึงตรงนั้นพระว่าพระพุทธเจ้าข้าพระเทวทัตมาแล้วมาก็โดยเห็นฉันจวนแล้วจวนก็โดยเห็นฉันพอถึงตรงที่ว่าแผ่นดินแยกสูบลงไปคางเกยพื้นดินโยมสารภาพผิดหมดโอ้ยพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราผิดพระพุทธเจ้าว่านรกมีจริงๆมาข้าพเจ้าถูกเป็นสูบทรงนี้สูบจริงๆหมดทั้งเนื้อตัวเหลือแต่กระดูกคางขอถวายพอถวายปุ๊บมันก็จมลงไปจนลงดินปิดหัวก็ตายปฏิสนธิเอาอีกนรกโน้นผมที่8โน้นพระพุทธเจ้าว่าต่อไปพ้นจากนรกจะได้เกิดเป็นคนจะเป็นพระปัจเจกนามะอัตถิสาระมีกระดูกเป็นแก่นขนาดพระพุทธเจ้าบวชให้ยังไม่เชื่อว่านรกมีเห็นไหมแล้วภาษาอะไรคนทุกวันนี้มันไกลแสนไกลนอกเตอร์โชติบอกว่าโยมที่สูดด้วยปัญญาขั้นนี้นี่ขั้นที่14เนี่ยโยมขั้นหนึ่งมีไหมโยมไม่มีครับ2มีไหมไล่ไปจน16ไม่มีเลยเอาอะไรพิสูจน์โยมเอ้ผมก็ความรู้น้อยสิบอกใช่แค่หางอึ่งนี่แหละมันพิสูจน์อะไรได้เลยเข้าหมดทั้งครอบครัวเลยคนเนี่ยนี่อ้าวจบลงไปแล้วทีนี้นี่แหละพูดจะพิสูจน์จริงๆว่าสวรรค์มีนรกมีถึงยานที่14ขั้นที่2กิเลสเหลือ7โลภะ4โทสะ2โมหะ1ไม่ขาดเรียกว่าตานุกะระทำให้เบาลงไปนิดหน่อยแต่ศีล5มันเป็นนิดแล้วพอถึงยาน14ครั้งที่3นี่ตอนนี้ไม่โคตรภูนะยานที่ถึงครั้งที่1เรียกว่าโคตรภูพอครั้งที่2เป็นพัสสิกาเขาเรียกโวทานโคตรโคตรที่พองแผ้วครั้งที่3ก็โวทานโคตรตีโวทานโคตรครั้งแรกแล้วโคตรภูยานโคตรของปุถุชนอันนั้นมันโคตรพระอริยเจ้าใช้พระโอทานโคตรพอถึงยานที่14ครั้งที่4หมดแล้วกิเลสโลภะ4ก็ตายอุทธัจจะก็ตายโมหะมันตายมาแล้วตั้งพระอนาคามีนี้จบลงไปแล้วนะจบไปแล้วยาน16จบแล้วทีนี้วิถีกิจที่จะละเอียดที่สุดตรงวิถีกิจเป็นบุญเป็นบาปอยู่ชาวนกิจดวงที่1 2 3ถึง7ถ้าจะมณะดวงนี้ให้ผลชาตินี้ทั้งบุญและบาปดวงนี้กล้าให้ผลชาตินี้เลยยกตัวอย่างคนผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายกระตูอยู่จังหวัดนครพนมไปป่าเห็นนกเขาบินออกจากโพรงไม้แกขึ้นไปดูมีลูก4ตัวเอาเข็มไปแทงตาให้มันตาบอดเอาไปกินให้หลอกให้แม่มันเลี้ยงโตขึ้นมาเอาไปกินทีละตัวทีละตัวทีละตัวเสร็จแล้วพอไปมีเมียมีลูก4คนตาบอดหมดเห็นไหมกรรมชาตินี้ปัจจุบันนี้
มีอีกคนหนึ่งได้ขึ้นไปดูรังนกมีลูกนกอยู่นั่นบิดคอมันทิ้งลงมาเอาไปกินนอนกลางคืนคอตกหมอนคอหักตายได้เห็นไหมอีกผู้ชายคนหนึ่งพ่อสูบกัญชาอันนี้เมากัญชาบีบคอลูกอายุ7เดือนตายคนที่สุดก็ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งเมาเหล้าลูก2คนเอาเชือกผูกคอตายคนที่สุดก็ฆ่าตัวตายอีกผู้หญิงคนหนึ่งมีลูกชายอายุ3เดือนเกิดโทสะขึ้นมาเอาปืนยิงสมองกระจายเลยคนที่สุดก็ปืนกระบอกนั้นฆ่าตัวตายเนี่ยเวลาให้ผลให้ชาตินี้ชาวนะดวงที่1ให้ผลชาตินี้แต่ต้องจิตนามันกล้าตัดสินเด็ดขาดผู้หญิงคนหนึ่งแฟนเจ้าชู้นึกจะตัดของดีให้เป็ดกินบ้างผลที่สุดก็ทำอะไรอ่ะวันนั้นพอจะตัดของดีผัวตื่นขึ้นจะฆ่าแทงทันทีเลยผัวก็ตายจะไปติดคุกเอาหัวจุ่มน้ำตายไม่ต้องมีใครฆ่าก็ฆ่าตัวเองตายได้นี่กรรมเวรนี้ไม่ใช่คนอื่นหรอกนี่เห็นไหมหลวงพ่อเจาะหัวทำไมเจาะหัวล่ะหลวงพ่อเป็นเด็กยิงกบแม่นพอขึ้นยิงกบปั๊บประเดี๋ยวได้เป็นพวงเลยล่ะไปบ้านพ่อแม่เอ้ยเด็กเนี่ยหากินรวยแหละยุให้เราทำบาปสิโอ้ยที่ไหนได้พอมาบวชอุ้ยไม่เอาแล้วเราชาติเนี้ยข้ากบข้าเป็ดข้าไก่เราเอาทั้งนั้นพอว่าพ่อแม่นึกว่าเด็กหากินรวยเราก็ทำไม่รู้ว่ามันเป็นบาปพอมาบวชจมเอ้ยมันต้องเจาะหัวเห็นไหมนี่กรรมเวรมันมีอย่านึกว่าไม่มีอีกคนหนึ่งเป็นครูเรียนได้นกรูเว่ามาเอาน้ำมันกัดราดขนปีกมันแล้วให้มันบินเอามาขีดไฟขีดแต่มันก็กระเพือขึ้นมายิ่งลุกใหญ่ตกมาตายนั่งพละชอบใจในโสมนัสทำบาปโดยโสมนัสไม่เท่าไรเลยถูกตะเกียงเจ้าพายุมันระเบิดปึ้งน้ำมันไฟลวกตายทรมานเหมือนกันกับนกนั่นแหละนี่คารวะทีนี้พระมันก็เป็นบาปเหมือนกันนะใครทำก็บาปองค์หนึ่งอยู่บ้านตำบลสวัสดีเดือนสิบเพนโยมเอาปลาย่างมาถวายบ้านนอกเขาจับสลากกันฉันไม่หมดเอาเก็บไปไม่ดีแมวเจ้ากรรมมันมากินหาว่าแมวขโมยที่จริงมันไม่ขโมยหรอกมันไม่รู้เราเป็นคนเก็บไปไม่ดีน่าจะตีมือตัวเองไปโทษให้แมวเอาเชือกผูกคอมันเอาน้ำมันกัดราดขีดไม่ขีดไฟใส่นั่งหัวเราะมันดิ้นตายเลยโอ้ยตายทรมานตัวเองชอบใจซะอีกด้วยผลที่สุดเดือนเดียวโยมทำดินประสิวระหว่างปลายอันนี้ตำดินประสิวทำพูดทำไรมันก็ทบกันพบเกิดไฟไหม้หมดทั้งตัวเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนนั่นแหละโยมเอ้ยระดมแพทย์ห้านายฉีดยาแตกเยิ้มเป็นตาลไม่หนาดตายทรมานยิ่งกว่าแมวเสียงนี้กรรมเวรไอ้อีกคนนึง อยู่ต่างจังหวัดเลี้ยงแมวหมา30แมว25ตัวเสร็จแล้วเจ้าของไม่อยู่มันอดมันก็ตะกุยนี่มาโกรธให้แมวจับแมวใส่ชะลอมจะไปปล่อยกลางทุ่งนาเอาหมาไปด้วยพอปล่อยมันมีที่ขึ้นมันก็ขึ้นตัวเองขวนเอาซะทางเหลืองเลยก็ตายเลยว่านี่กรรมเวรมันให้นี่อีกคนนึงไปจับปูมาเอาปูโตโตเชือกมัดต้มนอนขึ้นนอนพอเสร็จแล้วเอาลงจุ่มน้ำมันดิ้นไม่ได้โยมมันก็ตายทรมานผลที่สุดตัวเองเวลาจัดป่วยขาออกไม่ได้เลยมือออกไม่ได้เลยไม่มีใครผูกแล้วมันออกไม่ได้ทรมานจนตายเหมือนกับปูเห็นไหมกรรมเวรมันให้ผลนี้แล้ววัดดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ที่เกิดให้ผลในชาติถอยสองตายแล้วต่อไปตามตลอดจนกว่าจะถึงนิพพานขนาดพระพุทธเจ้ามันยังให้ผลเห็นไหมกวนน้ำไมโครมะเหลืองอ่อนกินน้ำมันก็ยังให้ผลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นโรคปกรณิกาพาธเพราะชาติก่อนเอายาให้ผู้หญิงกินเนี่ยงั้นพระพุทธเจ้าอายุ80กว่าเพราะพนันตีกับเท่าเกศไทยนั่นน่ะนี่กรรมเวรนะอ้าวที่นี่วิธีจิตที่ได้มรรคผลนิพพานอยู่ตรงนี้ชมนะจิตดวงที่1เป็นบริกรรมนี้คนนี้เป็นมัณฑบุคคลปัญญาอ่อนแต่สำเร็จฉะนั้นดวงที่1เป็นบริกรรมที่2อุปจารที่3โคตรภูนี่3หายไป4โคตรภูนี่อนุโลม5มรรคนี่ตามที่14 6ผล2ขณะนั่นเนี่ยหมายความอย่างนี้เวลานั่งกำหนดพองหนอยุบหนอเขาเรียกบริกรรมพองหนอยุบหนอพองหนอพับไปเลยนี่เรียกว่าบริกรรมพับเอ๊ะเราไปอะไรหมดแล้วถึงปัจเจเวคขณยานยาน16แล้ววัยตรงนี้ไม่รู้ขาดความรู้สึกตรงนี้ตรงนี้รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้ตรงนี้ไม่รู้มารู้ตรงนี้นี่ปัจเจเวคขณยานเอ๊ะเราไปอะไรไปมันรู้นิพพานไม่ใช่รู้ธรรมดาแล้วคนจะมากจะเอาธรรมดาเป็นโลกุตระนะ
จบลงไปแล้วนี่วิถีจิตของบุคคลผู้มีปัญญาอ่อนน้อยทีนี้บุคคลผู้มีปัญญากล้าเจตคมนาจิตเหมือนกันทิ้งอุปบริกรรมเห็นไหมไม่มีแล้วทิ้งแล้วเอาอุปจารเข้ามาเขียดเข้าไปแล้วอนุโลมก็อนุโลมญาณนี่ญาณที่12นี่นี่อนุโลมโพธิรภูมักผล3ขณะขอไปเลยว่าผล3ขณะอันนี้ผล2ขณะคนนี้ปัญญาอ่อนมีบริกรรมเพิ่มขึ้นไปอันนี้บริกรรมตัดออกมันไวเช่นกำหนดพองหนอยุบหนอยังไม่รอพองพบมันดับไปเลยรู้ตัวเอ๊ะเราไปอะไรหมดไปแล้วปัจจัยขณะญาณไวนะอย่านึกว่าช้าฟังให้ดีเนี่ยเนี่ย17ขณะจิตเอามา1ขณะเป็นนิพพานลองนึกดูสิมันจะนานแค่ไหนไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองไม่ใช่โลกนี้โลกหน้าไม่ใช่ประจันไม่ใช่ประเทศแต่หมายองค์กิเลสมันดับราคะขโยทุกขโยโมขโยตินิพพังอิติวุจติโลภะโทสะมันดับตรงไหนตรงนั้นเป็นนิพพานอ้าวจบลงไปแล้วทีนี้เทียบวิสุทธิ7นี่ในนักธรรมท่านหมายความว่าผู้จะถึงนิพพานเหมือนรถ7ผลัดขึ้นคันนี้ลงคันนี้จน7คันก็ถึงนิพพานอันนี้เหมือนกันหรือ1ศีลวิสุทธินี่ศีลบริสุทธิ์คนสมมุติคนฆ่าคนตายไม่ได้ห้ามมรรคผลนิพพานห้ามฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระหันทำร้ายพุทธเจ้าให้โลหิตห่อยังสงให้แตกกันอันนี้ห้ามมักห้ามผลแต่คนฆ่าคนตายไม่ได้ห้ามฆ่าปลาฆ่านกฆ่าหนูอะไรไม่ได้ห้ามดังนั้นสามารถถึงนิพพานได้เวลามาเดินโยกมขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอนี่กิเลสขาดไปทีละเกศชาติเกศชาติศีลก็เกิดแล้วเป็นศีลในมรรค8ไม่ใช่ศีลนอกมรรคศีลนอกมรรคต้องสมาทานสมาทานแล้วมันก็มาอยู่แต่ศีลอันนี้ถ้าถึงแล้วเด็ดขาดเลยไม่มีวันจะกลับแล้วสมมติโยมปฏิบัติถึงญาณ16ในศีลตลอดชีวิตเลยตายแล้วเกิดอีกก็ยังอยู่ไม่ต้องสมาทานก็มีแล้วอันนี้ศีลในมรรค8ศีลอันนี้จึงเป็นต้นศีลทีนี้เรามาให้ปลายศีลกันให้ปลายศีลไม่แน่หรอกมหาปุ้ยไปเทศนครนายกเขากินเหล้าไปเทศด่าเขาลงธรรมาสไปเขาตีหัวเอาไงเพราะฉะนั้นบางทีถ้าไปเทศดีๆเราบางทีเขาแต่งกลอนด่าเอาจะไปว่าเขาไม่ได้กินเหล้าขาเป็ดจะได้สำเร็จโสดาบันกินเหล้าขาไก่จะได้ไปสวรรค์กินเหล้าขาหมูจะได้ไปสู่นิพพานกินเหล้าเปล่าๆถูกไม่เท่ายมพบาลแน่มันว่างั้นนะไม่ได้ไม่เดี๋ยวไปเล่นเขาไม่ได้ดอกพวกนี้ไม่ได้อันต้นศีลถ้าถึงตรงนี้มันต้องพูดเขาละของเขาเด็ดขาดไปเลยทีนี้ต่อไปมีสุทธิเกตข้อที่หนึ่งพอเริ่มเดินจงกรมเริ่มนั่งมาฐานศีลเราโยมมีแล้วสองจิตวิสุทธิใจไม่เผลอเนี่ยพองน้อยุบน้อได้องค์สามตั้งใจคอยจ้องคอยจับนี่เขาเรียกจิตวิสุทธิวิปัสสนาใช้แค่นี้ที่จะเห็นรูปเห็นนามเกิดดับในวิสุทธิมรรคในมหาดีกาปฐมภาคหน้า15ท่านกล่าวว่านะหิคณิกะสมาธิงวิปัสสนาสัมภวติจริงอยู่วิปัสสนาทเว้นคณิกะสมาธิไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเขาใช้คณิกะสมาธิพองน้อนี่คณิกะสมาธิยุบน้อคณิกะขวาย่างน้อนี่คณิกะสมาธิทีนี้ต่อไปทิฏฐิวิสุทธิมีความเห็นอมสุดคือญาณที่หนึ่งอันเดียวกันพองกับยุบเป็นคนละอันใจที่กำหนดพองกับยุบเป็นคนละใจนี่แหละคือนามรูปปริเฉทฌานก็ได้แก่วิสุทธิข้อที่สามอันเดียวกันทีนี้วิสุทธิข้อที่4กังขาวิตรณวิสุทธิข้ามพ้นความสงสัยในแก่ญาณที่2ปัจจยปริคยานวิสุทธิข้อที่5มัคคามัคคยานัตถวิสุทธิมีความรู้เห็นอันวิสุทธิอันนี้มันทางถูกอันนี้ทางผิดเห็นไปเห็นเทวดากำหนดหินหนออย่าไปดูนั่นเรียกว่าไม่หลงทางถ้าใครไปดูหลงทางนี่เป็นวิสุทธิข้อที่5แล้วก็ได้แก่ญาณที่3ในวิปัสสนาวิสุทธิข้อที่6ปฏิปทาญาณสันนิสุทธิมีข้อปฏิบัติดำเนินไปลำดับได้แก่ญาณที่4ถึงญาณที่12เป็นวิสุทธิข้อที่6พูดย่อแต่พิสดารก็คืออันนี้อันเดียวกันนะวิสุทธิข้อที่7ญาณทัศนิสุทธิมีความรู้เห็นอันบริสุทธิ์ได้แก่มรรคญาณนี่โสดาปัตติมรรคสกิทามรรคอนาคามรรคอรหัตมรรคเรียกว่าวิสุทธิข้อที่7จบลงไปแล้วเทียบไปเห็นทีนี้ต่อไปพูดจะพิสูจน์นรกสวรรค์ต้องถึงตรงนี้นะ
ในมหาสามประโยคภาค3เทศไปเลยเนี่ยใครจะเป็นคนพิสูจน์ได้ผู้เจริญวิปัสสนาถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์มีไหมนรกมีไหมมรรคผลนิพพานมีอะไรเดียวนี้ญาณที่1ก็ไม่เกิดจะมาพิสูจน์กันแล้วสวรรค์นรกไม่มีมันจึงห่างกันมากไอ้กันฟ้ากับแผ่นดินเลยถ้าถึงตรงนี้ไม่ต้องพิสูจน์อะไรกันแล้วหายสงสัยหมดแล้วอ้าวต่อไปเราจะพิสูจน์ว่าตัวเองได้มรรคผลนิพพานหรือไม่นี่แหละในพระไตรปิฎกเล่มที่10มหาปริพานสูตรหรือว่าธรรมาทาสะกระจกคือพระธรรมแว่นคือพระธรรมพระพุทธเจ้าเทศไปเลยว่า1พุทโธพุทธเพอาเวจจับปสาเทนะสมนาคโตประกอบแล้วด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าไม่มีหวั่นไหวถ้าถึงจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเลยนะพระพุทธเจ้าใครจะมาติใครจะมาให้ดูถูกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เอาทั้งนั้นท่านยกตัวอย่างมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อสุปพุทธกุฏฐิชาติก่อนเป็นเศรษฐีดูถูกพระปัจเจกขากทุยว่าพวกนี้เป็นพวกขอทานตายมาก็ค่อยเกิดเป็นคนทุกข์ยากลำบากเป็นขี้ทูดขุดถังแล้วบุญก็ทำกรรมก็สร้างวันหนึ่งพระพุทธเจ้าเทศก็แอบฟังเพราะแอบฟังก็สำเร็จโสดาอยากจะไปเข้ากราบพระพุทธเจ้าให้ทราบว่าตัวเองเนี่ยถึงโรคภัยเบียดเบียนสังคมรังเกียจแต่ก็สำเร็จเทวดาทราบลงมาหามาทดลองว่าเธอจนอย่างนี้ให้เธอพูดว่าฉันไม่ต้องการพระพุทธพระธรรมสงฆ์ต้องการเงินเท่าไรฉันจะให้ถามว่าท่านเป็นใครเป็นเทวดาเทวดาเร็วๆหนีไกลๆฉันไม่จนเทวดาก็รีบไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าคนที่มีใจถึงธรรมะแม้ถึงจะจนแสนจนเล่าเอาเงินเอาทองให้ดูถูกพระตรัยไม่เอาเลยพระพุทธเจ้าข้าถูกแล้วมหาบพิตรอย่างมหาบพิตรเนี่ยต่อให้อีก100องค์พันองค์ไม่สามารถจะให้ลูกของอาตมาภาพหวั่นไหวได้หรอกพระพุทธเจ้าเรียกมะปุตโตลูกของอาตมาภาพทั้งนั้นผู้เจริญวิปัสสนาฮะนี่ต้องธรรมเมอเวจจัปปสาทินัสสมราคโตเลื่อมใสในพระธรรมไม่มีหวั่นไหวสมมติอย่างพวกท่านปฏิบัติดีแล้วถ้าถึงจริงแล้วใครจะบอกว่าวิธีปฏิบัติที่ไม่ถูกไม่เชื่อเป็นเด็ดขาดเพราะทดลองมาแล้วตัวอย่างวิสาขาอุบาสกไม่ใช่วิสาขาอุบาสิกาเป็นผู้ชายชื่อวิสาขาไปฟังเทศจบแล้วสำเร็จเป็นโสดาบันกลับไปถึงบ้านมารอยู่สวรรค์ชั้นที่5นิมรดีเคาะประตูโยมออกมานี้พอออกไปก็เป็นพระพุทธเจ้าเหมือนทุกกระเบียดนิ้วเลยก็บอกว่าเมื่อกี้นี่หลวงพ่อเทศผิดนะขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผิดแก้ใหม่ขันธ์5เป็นนิจจังเที่ยงสุขขังเป็นสุขอัตตาเป็นตัวเป็นตนรูปะเป็นของสวยงามบอกท่านเป็นใครเป็นมารไม่เหลือเฮ้ยอย่าทักกันอย่างนั้นสิเลยเปิดนี้เลยนี่เห็นไหมแปลงเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนก็ยังไม่เชื่อถ้าผิดอ่ะอ้าวนี่ข้อที่3สังเทวิตจับภาษาเทนะสมณกโตเลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวคำว่าสงฆ์นี่สังฆะสังตัวนี้มาจากสังกิเลสกิเลส10โลภะโทสะโมหะเป็นต้นฆะตัวนี้มาจากหานธาตุแปลว่าฆ่าสังกิเลสีหานติติสังโฆผู้ได้ฆ่าสังกิเลสผู้นั้นจึงว่าสงฆ์มี3สมมุติสงฆ์พระ4องค์ขึ้นไปรวมกันเข้าเป็นสมมุติสงฆ์แล้วญาติโยมทุกคนทั้งเล็กๆผู้ใหญ่ที่กำลังเจริญวิปัสสนาเรียกว่าปรมัตถสงฆ์เจริญวิปัสสนาแล้วได้สำเร็จญาณ16เรียกว่าอริยสงฆ์เพราะฉะนั้นเลื่อมใสในพระสงฆ์หมายทั้ง3จำพวกนะยกตัวอย่างผู้หญิงคนนึงเป็นภรรยาของพราหมณ์ภารทวาชโคตผัวถือพราหมณ์เมียถือพุทธเป็นพระโสดาบันผัวบอกว่าน้องเอ๋ยวันนี้พี่จะเลี้ยงพราหมณ์นะอย่าพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเออน้องถือต้องพูดที่พูดไม่ได้ตัดคอนะคงคู่กันเฉยๆดอกเอ้าตัดก็ตัดวันนั้นผัวกับเมียก็ช่วยกันเลี้ยงพราหมณ์เมียถือสำหรับไปโดนสะดุดเข้านะโมระลึกถึงคุณเจ้าคุณพระช่วยบ้านเราว่าอย่างนั้นเท่านี้แหละพราหมณ์ที่นั่งทานอาหารอยู่คำข้าวอยู่ในปากก็มีคายออกลุกหนีด่าหาว่าหลอกมาต้มพราหมณ์ผู้เป็นสามีก็โกรธจัดวิ่งไปวัดคงอยู่ไม่ไกลวัดไปหาพระพุทธเจ้ายืนเลยพระสัมมาโคดมข้าได้ตายจึงนอนสบาย
โอทังขัตวาสุขังเสติถ้าคงโกรธตายนอนสบายเลยถ้าแล้วตายจริงไม่โศกโอทังขัตวานะโสจติถ้าคงโกรธตายไม่โศกเลยเอพูดที่ไหนก็ถูกหมดเลยยอมจำนนขอบวชเลยเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์นี่เลื่อมใสในพระสงฆ์ไม่มีวันไหวข้อที่4อริยกันเตหิสีเรหิประกอบด้วยศีลมั่นเป็นนิดอย่างโยมนี่ถือศีล5ศีลมั่นเป็นนิดไม่กล้าไม่ล่วงละเมิดในศีลแล้วแต่ก็ต้องเข้าใจให้ถูกนะล่ะเวลาไปฟังเทศน์บรรพทาสวัดที่ไหนก็ตามกลางคืนยุงมันมีมันกัดเอามือลูบไปเอาตายซะแล้วศีลขาดแล้วไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องพร้อมด้วยองค์1สมมุติโยมกัดนี่มันกัดมือเรานี่1ปาโนยุงตัวนี้มันมีชีวิต2ปาณสัญญิตาเราก็รู้มันมีชีวิตมันจึงกัดเราได้3วัฏฏกจิตังคิดจะตีมันตายมากับเราทำไมนี่4อุปกโมพยายามทำเบาๆไว้เขามันจะบินหนี5พับเสร็จเลยอันนี้อันนี้ขาดแน่ขาดแน่ไม่ใช่ไม่ใช่รูปไปถูกมันตายมันขาดไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปเหยียบมันตายขี่รถไปทับหมาตายเราไม่รู้อันนี้ศีลไม่ขาดนะแต่มันด่างพร้อยไปหน่อยนึงเอาละจบไปแล้วนี่หลวงพ่อเทศจบไปแล้วนะเวลาก็เลยไป5นาทีแล้วพอดีอดเพนเอาตอนนี้พอแล้วนะอาญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอาตมาภาพก็มาค่อยสบายดีนะก็ขอขอบใจขอโมทนาวันนี้เป็นวันสุดท้ายเฉพาะอย่างยิ่งการให้ทำเป็นทานคุณแม่สิริให้ทำเป็นทานการให้ทำเป็นทานต้องให้อย่างนี้นะคือครั้งหนึ่งเทวดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงประชุมกันประชุมกันแล้วตั้งปัญหาขึ้นว่าอย่างนี้บรรดาทานทั้งหลายทานอะไรเป็นยอดบรรดารสทั้งหลายรสอะไรเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีทั้งหลายความยีอะไรเป็นเลิศความสิ้นตัณหาทำไมนักปราชญ์จึงกล่าวว่าประเสริฐที่สุดเมื่อตั้งปัญหาขึ้นแล้วตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้เลยเมื่อตอบไม่ได้ก็ไปถามกันต่อไปในหมื่นจักรวาลถามตั้งแต่ภูมิเทวดาอยู่ตามพื้นดินตอบไม่ได้ลุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ตอบไม่ได้อากาศเทวดาอยู่ตามอากาศตอบไม่ได้ไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ตอบไม่ได้พาไปเฝ้าเท้าสักกะนายของฉันมีบุญมากมีปัญญามากคงจะทราบแน่นอนท่านไปถามเท้าสักกะบอกว่าโอ้ปัญหานี้ไม่ใช่วิสัยของฉันแล้วของพระพุทธเจ้าอยู่ไหนเล่าประทับที่ไหนพระเชตวันเหาะลงมาเยอะเทวดาสว่างสอยมดพระเชตวันเที่ยงคืนพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาบพิตรพากันมาอะไรมากมายนักมีเหตุอะไรเกิดขึ้นเหลือก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้ามีปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้แก้ไม่ได้12ปีแล้วปีนี้เป็นปีที่12เพราะฉะนั้นขอให้สมเด็จพ่อเทศให้ฟังแก้ปัญหาให้พระเจ้าตรัสว่าสาธุมหาราชะดีแล้วมหาบพิตรอาตมภาพได้บำเพ็ญบารมี30ทัศมาสบริจาคมหาบริจาคทั้ง5บริจาคทรัพย์สมบัติบริจาคลูกบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตเป็นทานก็เพื่อตัดข้อสงสัยอย่างมหาบพิตรนี้โปรดตั้งใจฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าบรรดาทานทั้งหลายธรรมทานเป็นยอดบรรดารสทั้งหลายรสพระธรรมเป็นเยี่ยมบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีในพระธรรมเป็นเลิศความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงเพราะถึงนิพพานแล้วจึงเทศเป็นบาทภาคาถาว่าสัพพทานังธรรมทานังกินาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างสัพพระสังธรรมระโซกินาติรสพระธรรมชนะรสทุกอย่างสัพพระติงธรรมรติกินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างตัณหคโยสัพพรุขังกินาติความสิ้นกิเลสตัณหาชนะทุกข์ทั้งปวงเทวดาลุกขึ้นกราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าเมื่ออานิสงส์ให้ทำเป็นนานมากอย่างนี้ทำไมสมเด็จพ่อไม่ให้พระสาวกให้ส่วนบุญแก่ข้าพระองค์อิโตปัฏฐายะตั้งแต่นี้ต่อไปขอพระองค์ได้มีพระบัญชาให้สาวกให้ส่วนบุญแก่ข้าพระองค์ด้วยตั้งแต่นั้นพระพุทธเจ้าก็ประชุมสงฆ์ละทีเนี้ยตรัสว่าภิกษุทั้งหลายมหาธรรมสวนังวะเมื่อพวกเธอจัดการประชุมธรรมะเป็นการใหญ่อย่างนี้เขาเรียกมหาธรรมสวนะประชุมฟังเทศเป็นการใหญ่เนี่ยข้อที่สองปกติธรรมสวนังวะจัดให้มีการฟังเทศตามปกติเช่นวันพระวันอาทิตย์วันโกนหรืองานอะไรต่างๆข้อที่สาม
อุปสินนกถังกถเทตวากล่าวอุปสินนกถาแก่คนเข้ามานั่งใกล้ๆเกณฑ์มหาหลวงพ่อสัก2คน3คนแล้วก็สนทนาธรรมกันนี่เรียกว่าอุปสินนกถาข้อที่4อันตมสู้อโมทนังปิจนท่านที่สุดอโมทนาเช่นเวลาฉันแล้วพระอนุโมทนาโยมการทำบุญดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ทานกุศลให้โยมรวยศีลกุศลให้โยมสวยภาวนากุศลให้โยมมีสติปัญญาอันนี้เรียกว่าอนุโมทนาเพียงเท่านี้ก็ได้บุญมากเพราะฉะนั้นพวกเธอทั้งหลายตั้งแต่นี้ต่อไปจงให้ส่วนบุญแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเราจึงนิยมให้ส่วนบุญโดยเป็นมาอย่างนี้คนแม่สิริก็ได้ธรรมะเป็นทานมาตลอดเดือนหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งกี่หนได้บุญเยอะถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็รวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลให้ทำเป็นทานต้องให้อย่างนี้ไม่ใช่เพียงเทศบนธรรมะเฉยๆเทศบนธรรมะเฉยๆได้แค่ปริยัติสอนอย่างนี้ได้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทจึงชื่อว่าให้ธรรมะเป็นทานถูกต้องตามธรรมนองคองสั่งสอนของเจ้าทุกประการน้องพ่ออนุโมทนาสาธุการด้วยอำนาจบุญกุศลคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญาเขตเป็นประการที่หนึ่งด้วยอำนาจแห่งพระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์เป็นประการที่สองด้วยอำนาจแห่งมงคล108เป็นประการที่สามด้วยอำนาจแห่งอัตถังคิกมรรคทั้ง8เป็นประการที่4ด้วยอำนาจแห่งพระนวโรกุตตรธรรม9เป็นประการที่5ด้วยอำนาจแห่งอภิญญาเป็นประการที่6ด้วยอำนาจแห่งทะโสชนญาณ10ประการเป็นประการที่7ด้วยอำนาจแห่งพระปริตทั้งปวงเป็นประการที่8ด้วยอำนาจแห่งเมตตากรุณาไวยขาเป็นประการที่9ขอกุศลญาณสีทั้ง9ประการนี้จงมารวมกันเป็นภาระปัจจัยปกป้องรักษาท่านผู้ใจบุญหลายทั้งครูอาจารย์ทั้งผู้เฉลือทุกท่านหน้าเฉพาะยังยิ่งเจ้าอาวาสท่านพระครูวัดอัมพวันนี้ท่านเป็นผู้ที่ส่งเสริมสงเคราะห์ทุกสิ่งทุกอย่างให้เราท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขรับความสะดวกสบายได้ดวงตาเห็นธรรมะขอท่านจงเป็นผู้มีส่วนบุญด้วยในที่สุดนี้ขอทุกท่านจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวันนะสุขะพละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิดแม้นวัดมาท่านจะปรารถนาสัพพะอัตอิทธิวิบูลมโนพลสิ่งใดขอสัพพะอัตอิทธิวิบูลมโนพลสิ่งนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานของท่านทั้งหลายจงทุกประการด้วยกันทุกท่านเทอญแม่เป็นท่านไปทาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยทามะนิโชติรโสยทาสัพพิติโยวิวัตฉันโตขับพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอภิวาธนาสีลิสนิจจังพุทธาปัญจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลังเอาอุทิศส่วนบุญปนมือไว้อิทังเมปุญญังนิพพานัสสาปัจโยโหตุขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้ถึงพระนิพพานยิทังเมปุญญภาคังสัพพสัตตานังเทมะข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญที่ได้บำเพ็ญมานี้ให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพประบุเทพธิดาทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมานี้สัตว์ทั้งหลายที่ถึงทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่ถึงสุข
ขอจงได้รับความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านเทิญคุกเข่าขึ้นกราบพระอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวัตตาธัมโมนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังฆังนมามิเอาละพอแล้ววันนี้นะ